วัสดีครับนี่คือ Talking Thailand นะครับผู้อาวุโสวิโรจน์อารีอาจารย์ทิพย์พงศ์สวัสดิ์และผมธีรัตน์รัตนเสวีเราเจอกันในหลากหลายช่องทางไม่ว่าจะเป็นบนทีวีดาวเทียมช่อง75 PSI GMMZ รวมถึงบน AS Play นะครับดูได้ทั้งบนกล่องไฟเบอร์ดูได้ทั้งบนมือถือที่เป็นแอป AS Play ก็ดูได้เช่นกันนะครับหรือว่าถ้าอยากจะง่ายกว่านั้นเปิด Facebookเป็น see first เอาไว้เดี๋ยวเตือน YouTube ก็ได้ไปสั่นกดกระดิ่งกด subscribe ไว้นะครับแล้วช่วงนี้อย่าลืมนะครับว่าอยากจะซื้อขายอะไรเศรษฐกิจมันแย่นะครับอยู่บ้านสงกรานต์ไม่ได้ไปไหนนะครับลองไปเลือกดูของใน Voice eSpace ครับตอนนี้ของกินของใช้มีมากมายสารพัดนะอันนี้ก็เป็นพื้นที่สำหรับคนที่ชม Voice เนี่ยแหละนะครับไปซื้อไปขายช่วยเหลือกันนะฮะและที่สำคัญอาจารย์พิษซื้ออะไรบ้างโอ้ยก็เนี่ยฮะจริงๆไงคุณล่าสุดกับคุณไงกิมจิกิมจิกิมจิอร่อยมากแล้วก็เราจะบอกว่านอกจากนี้แล้ว Voice eSpace ยังมีการไลฟ์รีวิวสินค้าทุก2อาทิตย์ใช่ไหมฮะทำเป็นเล่นไปทำไมขายดิบขายดีใช่ใครติดไอการไลฟ์ของเราเนี่ยนะครับรายการที่บอกว่าดูโบบานที่สุดในช่องตอนนี้แต่ว่าแหมคุณ Impact 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 อาทิตย์ก่อนน่ะโอ้โหหมูทอดก็อร่อยนะยาสีฟันคนงานหมดเลยยาสีฟันหมดแล้วตอนนี้คนหมดยาสีฟันหมดไม่เพราะยาสีฟันเราคราวหน้าเราจะรีวิวนาฬิกาจาวิโรจน์ทั้งแผงเลยเออมาเพราะตอนนี้เรามีอันนึงคือ Voice Plaza ก็คือเราคัดสรรคือเราจะมีทีมในการคัดเลือกของที่ดีมีคุณภาพมาให้ท่านผู้ชมได้เลือกซื้อกันแล้วก็เราต้องการให้โตไปกับแบรนด์ของ Voice ทีมนั่นแหละเพราะว่าเราเชื่อว่าในศักยภาพของเราเนี่ยเรามีพลังของมีเดียแบรนด์อยู่ที่จะทำให้มีเศรษฐกิจหมุนเวียนในตัวเราเองแล้วก็ถ้าเกิดเราไปทำคอนเทนต์บน Facebook บน YouTube เนี่ยเราโดนเขาหักเปอร์เซ็นต์เยอะมากเยอะมากนะฮะรายได้โฆษณาแบบเดิมก็ไม่ไหวนะครับก็เลยอยากจะให้ท่านผู้ชมเนี่ยมีส่วนร่วมในการเรียกว่าไม่ได้มาซัพพอร์ตแบบบริจาคนะไม่ใช่เราไม่เอานะฮะก็มี2แบบอ่ะ1ก็คืออยากจะมาซื้อข้าวซื้อของก็ถือว่าเป็นการช่วยเหลือกันก็ได้แต่ถ้าจะสมัครเป็นสมาชิกเราก็คืนกำไรให้นะใช่ก็คือมีโค้ดส่วนลดอ่ะนะครับของไอ้ที่คุณชำระไปทุกเดือนเนี่ยสามารถที่จะเอามาเป็นโค้ดในการซื้อสินค้าของพวกบริโภคได้นะครับเรามีเมมเบอร์นะครับอย่าลืมเมมเบอร์ของ Voice นะครับมี2แบบ6เดือนกับ12เดือนที่จะมีคอนเทนต์พิเศษให้ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมเป็นต้นไปนะครับที่จะดูได้บนเว็บไซต์ของ Voice TV นะครับสมัครแล้วเนี่ยจะได้เสื้อราษฎรสีแดงราษฎรประสงค์นะครับสีแดงและถ้าใครอยากได้สีขาวหรือว่าแก้วราษฎรประสงค์ซึ่งเป็นอีดิชั่นใหม่ที่ออกมาก็สามารถสั่งซื้อได้นะฮะขายของสลับแก้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วนี่แต่มีสีเดียวมีสีเดียวมีสีเดียวแหมถ้ามีสีแดงเนี่ยนะนะจะแซ่บขนาดไหนขายดีใช่ไหมแก้วแดงเนาะแก้วแดงกินอะไรมันสู้ขันแดงป่ะกินอะไรมันก็แดงอ่ะเราต้องมีแก้วม่วงได้ไหมครับฮะเอาครบทำหลักสีป่ะใช่เห็นเขาแจกสีขันม่วงไงก็ต้องมีแก้วม่วงนะครับครับแต่ว่าจะมาสรุปข่าวที่เกิดขึ้นในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมากันก่อนดีกว่านะครับคงจะหนีไม่พ้นเรื่องของคลัสเตอร์ใหม่ของการระบาดของโควิด-19 นะครับโดยผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ในครั้งนี้เนี่ยนะครับเกิดขึ้นในเดือนมีนาคมกระจายตัวกันอยู่ในหลากหลายวงการด้วยกันแต่ว่าสังคมให้ความสนใจมากที่สุดนั่นก็คือการที่คนที่อยู่ในแวดวงการเมืองผู้บริหารของรัฐติดเชื้อนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณศักดิ์สยามชิดชอบรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคมคุณกิติชัยเรืองสวัสดิ์ส.ส.ฉะเชิงเทราภูมิใจไทยรวมถึงพลโทสรรเสริญแก้วกำเนิดอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นะฮะและหลังจากสังคมมีข้อกังขานะครับว่าบุคคลซึ่งอยู่ใกล้ชิดรัฐบาลเหล่านี้ติดโควิดมาจากไหนและเรียกร้องให้มีการเปิดไทม์ไลน์นะครับเช่นเดียวกับผู้ติดเชื้อรายอื่นๆที่ต้องเปิดเผยตามข้อกำหนดของกระทรวงสาธารณสุขจึงมีการเปิดเผยข้อมูลการเดินทางของและกิจกรรมของทั้ง3คนนะฮะนะครับส่วนด้านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีนะครับก็กล่าวนะฮะภายหลังเป็นประธานในที่ประชุมนะครับศูนย์บริหารสถานการณ์โควิดนะฮะที่สบคนะครับว่าก่อนหน้านี้มีการสั่งปิดสถานบันเทิงไปแล้ว190กว่าแห่งและวันนี้สบคมีมติให้ปิดสถานบันเทิงทั้งหมดใน41จังหวัดเพื่อควบคุมการระบาดโรคก็เป็นการปิดตั้งแต่วันที่10เมษายนไปเป็นเวลา14วันเป็นอย่างน้อยนะครับก็สถานบันเทิงใน41จังหวัดก็ปิดไปนะครับแต่ว่าตอนนี้มันมีการระบาดไปทั่วไงเพราะเป็นคลับ VIP เดี๋ยวเบรก2เราคงคุยกันลงในรายละเอียดนะมันตามมาเรื่องของคนที่ติดเชื้อแพร่เชื้อนะครับโดยการระบาดนะครับ
ของโควิด-19 ระลอกใหม่มีต้นตัวมาจากกลุ่มนักท่องเที่ยวสถานบันเทิงในกรุงเทพปริมณฑลไม่เพียงทำให้ยอดผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นในหลายจังหวัดทั่วประเทศแล้วแต่ทำให้เกิดความต้องการที่จะไปตรวจหาเชื้อเพิ่มมากขึ้นแล้วก็สถานที่ที่จะไปรองรับกลุ่มผู้ป่วยที่ติดเชื้อนั้นก็ยังคงมาอยู่จำกัดนะครับนี่จึงเป็นสาเหตุนะครับว่าในหลายวันที่ผ่านมาโรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งในพื้นที่กรุงเทพประกาศงดให้บริการตรวจหาเชื้อโควิดนะครับบางแห่งระบุน้ำยาตรวจหาเชื้อขาดในช่วงการขนส่งส่วนเตียงสำหรับผู้รองรับผู้ติดเชื้อของโรงพยาบาลนั้นเต็มแล้วนะครับซึ่งจากการสำรวจของ BBC ไทยเนี่ยพบว่ามีโรงพยาบาลเอกชนอย่างน้อย10แห่งที่ประกาศงดตรวจโควิดผ่านสังคมออนไลน์นะครับของโรงพยาบาลส่วนใหญ่เนี่ยงดให้บริการมาตั้งแต่วันที่8ที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลปิยเวชนะครับโรงพยาบาลเจ้าพระยาโรงพยาบาลศิลป์แพทย์ศรีนครินทร์นะครับคือหลายโรงพยาบาลเนี่ยเขาบอกว่าเขาเจอปัญหาที่เตียงคนไข้ที่เขาแบ่งไว้ให้สำหรับคนติดเชื้อโควิดเนี่ยเต็มไม่พองั้นแปลว่าหลายคนเป็นกังวลพอลิ่งไปตรวจก็ยิ่งเจอยิ่งเจอก็แปลว่าจำนวนของเตียงที่มีอยู่ไม่พอที่จะรองรับจำนวนคนติดเชื้อว่างั้นก็เลยหยุดเออแปลกดีแฮะนะฮะแล้วก็บางโรงพยาบาลมีการต้องรอผลตรวจอย่างเช่นพญาไท2ถ้าคุณไปตรวจเนี่ยรอผลตรวจ 48-72 ชั่วโมงนะครับเนื่องจากว่ามีผู้มารับบริการตรวจหาเชื้อจำนวนมากสมิติเวชก็ระงับการตรวจหาเชื้อเม็ดพาก็งดเปาโลก็งดระหว่างวันที่ 10-11 เมษายนเป็นต้นนะครับนะฮะพลเอกประยุทธ์ก็กล่าวนะครับในที่ประชุมสบคนะครับว่ามีมติเห็นชอบให้ตั้งคณะกรรมการจัดหาวัคซีนเพิ่มเติมโดยมีนายแพทย์ปิยสกลสกลสัตยาธรที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์และแผนงานการบริหารจัดการวัคซีนป้องกันโควิด-19 เป็นประธานมีภารกิจคือจัดหาวัคซีนเพิ่มเติมและบริหารการฉีดวัคซีนเนื่องจากนะครับทางแพทย์ประเมินว่าต้องฉีดให้ได้อย่างน้อย45ล้านคนทั้งประเทศเพื่อให้เกิดภูมิคุ้มกันหมู่นะเดี๋ยวอาจารย์พี่โรจน์ตั้งคณะกรรมการซ้อนเพิ่มมาอีกแล้วเหรอใช่ไงแล้วทำไมไม่ให้พี่หนูบริหารน่ะนี่เอาคนข้างนอกมาอีกแล้วไม่ผมกำลังงงว่าที่คุณตั้งตัวเลขเอาไว้ว่าจะฉีด AstraZeneca 63ล้านโดสใช่ไหมฮะก็คือ30ล้านคนแล้วอยู่ดีตัวเลข45ล้านคนที่ต้องการเป็น herd immunity มาจากไหนล่ะฮะแสดงว่าตอนแรกคุณคิดว่าแค่30กว่าล้านคนเพียงพอแล้วซึ่งเราก็ตั้งคำถามเรื่องนี้มาตั้งแต่แรกๆว่าถามมาตั้งแต่ตัวเลขนี้น่าสงสัยคุณไปสัญญากับ Sanofi Science ใช่ไหมว่าคุณพอหรือที่คุณเอายามาเท่านี้แล้วคุณจำกัดยาอยู่เพียงแค่2เจ้าใช่ฮะแล้วพอจะเพิ่ม10ล้านก็ง่ายนิดเดียวครับ10มาจากไหนก็ไปบ่วยเอกชนนะฮะแต่ว่าเอกชนเขาก็เรียกร้องให้รัฐบาลอำนวยความสะดวกนะครับเพราะว่าปัญหาที่ผ่านมาเนื่องจากว่าไม่แน่ใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าเอกชนบอกให้รัฐบาลทำ letter of intent มาสิแล้วเอกชนจะยื่นไปคุยกับบริษัทขายวัคซีนก็แสดงว่าเอกชนเขามีคอนแทคแต่ว่ามันติดอะไรบางอย่างใช่ฮะก็ขนาดจอร์นสันและจอร์นสันนะพี่มาขออนุญาตแล้วได้แล้วอะแต่ว่าไม่มีใครขายไม่ใช่ฮะก็เขาไม่ให้ขายไงฮะแกบอกไปขายให้ไปอนุญาตให้ขายตุลานุ่นเออคือมันผมว่าทุกคนมีของทุกคนอยากขายของอ่ะพี่เก๋ใช่แต่ว่ามันก็ต้องดูอันนี้ด้วยหรือเปล่าว่าโรงพยาบาลเอกชนเนี่ยผมว่าก็มีหลายแบบเหมือนกันนะเราอาจจะได้เจอโรงพยาบาลเอกชนแบบที่เขาไม่รู้ร้อนรู้หนาวเขาให้ทำอะไรก็ทำแค่นั้นก็ได้เพราะว่าทุกๆวันก็ร่ำก็รวยอยู่แล้วกับโรงพยาบาลเอกชนซึ่งเขาอาจจะมีสำนึกหรือเขาอาจจะมีความรู้สึกว่าต่อให้เขาเป็นโรงพยาบาลเอกชนเขาก็มีหน้าที่ต้องดูแลประชาชนในประเทศนี้เหมือนกันคืออย่าไปมองว่าทุกโรงพยาบาลเอกชนเป็นแบบเอากับรัฐบาลอย่างเดียวแล้วก็แบบยังไงก็ได้ขอให้ตัวเองเก็บตังค์ลูกค้าบางกลุ่มแต่มันเป็นตากะปกติไงถูกไหมว่าบริษัทยามันก็ต้องขายยาให้โรงพยาบาลถูกไหมแต่ว่าอันนี้มันยังทำไม่ได้เพราะว่าไอ้ทำไม่ได้เพราะรัฐบาลยังไม่ให้ทำหรอทั้งโลกมันเป็นเงื่อนไขเดียวกัน emergency use ก่อน emergency use แต่ว่าถามว่าเนื่องจากเงื่อนไขนี้ทั้งโลกเนี่ยรัฐบาลทั้งโลกมันเป็นแบบนี้หรือเปล่ามันไม่ใช่ไงแต่รัฐบาลบางรัฐบาลเขาก็มีศักยภาพในการดึงเข้ามาเยอะแล้วเขาก็มีศักยภาพแล้วก็มีความกล้าหาญด้วยที่เขาจะ take action ใช่ไหมฮะการที่รัฐบาลใช้ข้ออ้างประเภทที่ว่าแบบผิดระบงระเบียบอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวสิคุณจะเอาผิดระเบียบได้ยังไงในเมื่อคุณมีพรกฉุกเฉินคุณสามารถที่จะ bypass หลายสิ่งหลายอย่างได้ทำไมคุณไม่ใช้พรกฉุกเฉินนี้ในการที่จะ bypass เรื่องของการรับผิดเมื่อมีการนำเข้ามาแล้วฉีดแล้วป่วยฉีดแล้วแพ้ฉีดแล้วเป็นอะไรขึ้นมาเนี่ยโทษนะครับผมได้ SMS จากบริษัทประกันผมตลอดเลยตอนนี้ก็มีประกันการแพ้วัคซีนผมซื้อไปแล้วเหมือนกันใช่ไหมเพิ่มอีกเหรอมันก็มีแล้วไงประกันการแพ้โควิดเพิ่มอีกแสนบาทครับค่าจริงๆมันราคาประมาณเท่าไหร่เวลาเราซื้อประกันเป็นหลักร้อยหลักร้อยตอนนี้มีอยู่4-5กรมธรรม
เมื่อคืนวันพฤหัสบดีแล้ววันศุกร์ก็บอกว่าการซื้อประกันโควิดระบบล่มหลายบริษัทประกันเลยนะ คือหลายคนที่แห่ซื้อเมื่อตอนมีนาปีที่แล้วเนี่ยมันหมดประกันกันตอนของผมมันเริ่มหมดแล้วหมดใช่ไหมบางคนไม่ต่อพอไม่ต่อปุ๊บเนี่ยคุณต้องเจอเกรสพีเรียดอีก14วันคือต้องระยะเวลารอประกันซื้อแล้วคุณต้องรออีก14วันด้วยนะมันถึงจะมีเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมันเตือนปุ๊บผมซื้อไปก่อนก็366บาทจ่ายไปก่อนโอเคนะคือไม่โอเคคือเราน่าจะได้ตังค์แน่ใช่ไหมเดี๋ยวได้ตังค์อะไรเขาอยากให้ใช้เลย Great Investment จริงเขาอยากให้ใช้เลยไม่แต่ถ้าเกิดเรามีประกันเนี่ยแปลว่ารัฐจะไม่จ่ายให้เราแล้วใช่ไหมเราจะเข้าไปอยู่อีกครั้งนึงเหรอไม่แล้วเงินแสนมันพอในการดูแลเราเปล่ามันดูเป็นขั้นมันดูเป็นขั้นว่าแสนแรกประกันจ่ายก่อนแล้วมาเป็นกองทุนไหนที่เราอยู่ไงพอหรือเปล่าก็ยังไงมีใครทดลองสชรับหมดหรือยังอันนี้ต้องรอดูแล้วถ้าไม่มีประกันเขาก็รับหมดอยู่แล้วหรือเปล่าใช่ใช่30บาทแล้วซื้อทำไมประกันมันเพื่อความสบายในยุคช่วงแรกไม่ใช่อาจารย์พี่อาจจะต้องไปอยู่โรงพยาบาลสนามก่อนนะถูกปะถ้าพี่ไม่มีอะไรเลยก็น่ะไปอยู่โรงพยาบาลสนามอ่ะพี่ไม่คินซื้อแล้วยังมีแล้วมีแล้วซื้อแล้วซื้อแล้วต่อเลยไม่ใช่มันจะมีแล้วต่อยังต่อแล้วต่อแล้วต่อเลยต่อแล้วมีแล้วเนี่ยต้องซื้อประกันแพ้โควิดใช่ไหมแล้วต้องซื้อประกันในการรำคาญผู้บริหารเรื่องสถานการณ์โควิดใช่ไหมมีไหมแล้วน่าจะขายต่อไปได้เรื่อยๆนะถ้ารำคาญจนน้ำลายฟูมปากนี่จ่ายเพิ่มอะไรเงี้ยไม่ไหวจริงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับมีกลุ่มชื่อว่า Resolution เกิดขึ้นครับ Resolution เป็นการรวมตัวของ4องค์กรก็คือโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชนหรือว่าไอลอกลุ่มรัฐมนูลก้าวหน้าคณะก้าวหน้าและพรรคก้าวไกลเพื่อเสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งรายมาตรานะครับโดยจะมีการล่ารายชื่อประชาชนให้ได้ 50,000 รายชื่อนะครับโดยเขาบอกว่าเขาต้องการแก้รัฐธรรมนูญเพื่อรื้อระบอบประยุทธ์นะครับและการเปิดตัวร่างนะครับแก้ไขรัฐธรรมนูญของกลุ่มนี้นะครับมีขึ้นมาไม่นานหลังจากที่นายไพบูลย์ นิติตะวันรองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐเสนอร่างนะครับแก้ไขรัฐธรรมนูญ5ประเด็นนะครับ13มาตราต่อสาธารณะเป็นเมื่อวันที่2เมษายนและเตรียมยื่นนะครับเป็นยติขอแก้ไขรัฐธรรมนูญต่อประชาชนในรัฐสภาในวันพรุ่งนี้แล้วนะก็คือผ่านไปแล้วนะครับก็คือเข้าไปสภาแต่รู้สึกว่าก็ยังไม่ไปไหนใช่ไหมขณะที่พรรคภูมิใจไทยก็เสนอให้แก้ไขรัฐธรรมนูญรายมาตราส่วนที่ว่าด้วยการตัดอำนาจสวในการเลือกนายกรัฐมนตรีทำให้ขณะนี้เกิดความเคลื่อนไหวนะครับในการแก้ไขรัฐธรรมนูญกลับมาเป็นประเด็นที่น่าติดตามอีกครั้งหนึ่งหลังจากความพยายามในการแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับปี60ทั้งฉบับถูกปิดตายลงนะฮะเมื่อรัฐสภาลงมติคว่ำร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา256เพื่อเปิดทางให้มีการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ทั้งฉบับไปเมื่อวันที่17มีนาคมครับและสภาเปิดการประชุมสมัยวิสามัญระหว่างวันที่7และ8เมษายนที่ผ่านมาเพื่อจะพิจารณาร่างพรบประชามตินะครับแต่ปรากฏว่าการประชุมสภาร่วม2วันที่ผ่านมาสสบางตามากอย่างน้อยเนี่ยนะครับพรรคภูมิใจไทยเขาหายไปทั้งพรรคฮะอ้าวเขาไปตรวจโควิดกันไงแล้วกักตัวกันไงหรือว่าไปเที่ยวอยู่เฮ้ยแล้วอย่างนี้นี่ลงมติอะไรไม่พังเลยมันก็เลยเป็นข้ออ้างไงอาจารย์พิษที่ว่ามันเป็นกฎหมายที่มีส่วนสำคัญกับประชาชนก็เลยทำให้การพิจารณาร่างพรบประชามติเนี่ยเกิดองค์ประชุมวิดล่มเป็นระยะระยะแต่ผมว่าถ้ามันเป็นเงื่อนไขแบบนี้นี่ก็เป็นเงื่อนไขที่รับได้นะถ้าจำเป็นจะต้องเลื่อนอะไรไปนะฮะคือเฮ้ยอันนี้เกินคือคงไม่มีใครจัดสถานการณ์ให้ภูมิใจไทยทั้งพรรค walk out ไปเพราะว่าไปเจอโควิดนะแต่สิ่งที่เขากำลังจะบอกว่ามันน่าจะครบไงเพราะว่าภาพที่เห็นก็คือบางคนก็อยู่ข้างนอกห้องประชุมบ้างไม่ยอมเข้ามานั่งประชุมบ้างอะไรต่างๆซึ่งจริงๆแล้วมันก็เป็นร่างที่รัฐบาลเสนอเองนะพี่คือองค์ประชุมต้องการ366ครับช่วงบ่ายวันที่8คือวันที่2ของการอภิปรายเนี่ยนะครับของการเปิดสภาวิสามัญมีสมาชิกแสดงตัวเพียงแค่372เกินองค์ประชุมไปแค่6นะฮะทำให้คุณชวลีกภัยต้องเอ่ยปากเตือนสมาชิกและขอความร่วมมือให้อยู่ในห้องนะครับอดทนกันทำหน้าที่เพราะเดินมาไกลแล้วนะฮะกลัวติดโควิดกันเหรอแต่ก็ไม่มีอะไรดีขึ้นนะครับไอ้คำว่ากลัวติดโควิดเนี่ยผมเข้าใจว่ามาอ้างเอาที่หลังครับแต่ความพยายามที่เกิดขึ้นนะวันนั้นเนี่ยถ้าดูกันก็คือความพยายามที่จะยื้อดึงนะดึงกันไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนท้ายที่สุดครับอาจารย์พิษอาจารย์วิโรจน์มีคนส่งจดหมายน้อยเป็นกระดาษโน้ตให้คุณชวนแล้วก็ท้ายสุดคุณชวนบอกว่าขอแจ้งเลื่อนการพิจารณา
ร่างพรบประชามติไว้ในการประชุมครั้งต่อไปเนื่องจากว่าต้องการให้องค์ประชุมครบสมบูรณ์โดยที่ยังไม่มีการนับองค์ประชุมใดๆคุณชวนจึงสั่งเลขาธิการอ่านพระราชกฤษฎีกาปิดประชุมสภาวิสามัญทันทีในตอนเวลา 15:19 นของบ่ายวันพฤหัสบดีที่8เมษายนจริงๆน่าจะแค่เลื่อนไหมมันไม่ได้ก็คือตอนนี้เป็นนั่นไงฮะอาจารย์พิษสภาเป็นสมัยวิสามันอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยคงจะไม่มีการเปิดวิสามันอีกแล้วก็ต้องไปอยู่ที่สมัยสามันครับเดือนหน้าใช่ไหมใช่ครับครับพฤษภาเมื่อ2ปีก่อนเราเห็นพลดร.ทักษิณชินวัตรนะครับแจกขันน้ำแล้วก็มีการระบุว่าเป็นภัยความมั่นคงใครถือขันน้ำถูกจับบ้างสีแดงถูกจับปรากฏว่าล่าสุดครับมีขันน้ำชื่อพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐออกมาหลายสีด้วยกันนะครับตอนแรกผมนึกว่ามีสีเดียวมีสีม่วงมีสีน้ำเงินเข้มมีแล้วก็สีเขียวนะครับโดยมีเขียนไว้ว่าสุขสันต์วันสงกรานต์ปีใหม่ไทยจัดทำขึ้น 200,000 ใบนะครับและที่สำคัญก็คือก็บอกทั้งสไตล์ฟอนต์อะไรเหมือนที่ออกแบบออกมาให้คุณทักษิณหรือว่าเจ้าเดียวกันใช่ไหมเขาบอกใช่ใช่ก็มีคนบอกว่าเนี่ยนะมันเป็นการเรียนแบบคุณทักษิณที่เคยแจกประชาชนไปเมื่อปี59ตอนนั้นเนี่ยทหารไปจับแต่ตอนนั้นคือเขาแจกแล้วเป็นภัยต่อความมั่นคงนะฮะแต่สำหรับพลเอกประวิตรแจกแล้วไม่เป็นไรนะฮะซึ่งทำให้คุณสมชัยศรีสุทธิยากรนะครับอดีตคณะกรรมการการเลือกตั้งยกข้อกฎหมายมาตรา65พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.กำหนดได้ว่าแม้พ้นเลือกตั้งแล้วถ้าให้เงินทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแก่บุคคลคณะบุคคลหรือนิติบุคคลให้ถือว่าเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งครั้งต่อไปย้ำว่ากกต.จะต้องสั่งการให้เลขาธิการกกต.บันทึกค่าจัดทำขันน้ำเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของพรรคพลังประชารัฐด้วยนะฮะคราวนี้ผมถามนิดนึงผมได้ของจากเนี่ยฮะบิ๊กแปะเนี่ยฮะที่ใส่เสื้อดอกแล้วก็ส่งเป็นไปสีแบบมันเสียบหน้าประตูบ้านพี่เก๋ได้ไปแล้วสามใบที่บ้านผมได้ใบนึงทำไมผมไม่ได้เลยผมไม่เข้าใจว่าเขาหนึ่งผมไม่รู้ว่าใครเอามาหย่อนเป็นไปรษณีย์หรือเป็นอะไรผมจำไม่ทันเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังต่อนี่คือเดี๋ยวไม่เคยเล่าให้ฟังต่อบ้านผมมีสองหลังต่อกันคือบ้านผมเลขที่38กับ3กับ340ในบ้านผมแต่เสียมา3ใบหลังจากที่ผมลงใน Twitter ไปและโลกออนไลน์ไปเย็นวันนั้นมีพนักงานไปรษณีย์ไทยเดินมาที่บ้านผมแล้วบอกว่าขอกลับคืนไป1ใบด้วยเพราะบ้านนี้มีแค่2หลังอ๋อให้เกินไปให้เกินไปแต่อันนี้น่าสนใจเพราะหนึ่งบ้านผมไม่รู้ว่าใครสองในทะเบียนบ้านในทะเบียนบ้านผมเนี่ยมีคนอยู่มากกว่าหนึ่งคนทำไมให้ผมใบเดียวแปลว่าคุณมาแอบดูว่าผมมีคนอยู่คนเดียวเหรอถึงให้ผมใบเดียวไม่แล้วเพราะโดยทะเบียนราษฎรผมมีสองคนหรือความหมายของเขาคือให้บ้านละใบแล้วทำไมพออาจารย์พิโรจน์สิ่งที่เป็นน่ากลัวสำหรับผมมากกว่านั้นคือเลยบอกว่าขอคืนใบหนึ่งและไม่ทราบว่าคุณธีรัตน์อยู่ไหมมีของมาให้แล้วคืออะไรแล้วคืออะไรเป็นถุงเป็นปฏิทินแล้วมีกระเป๋าของท่านเนี่ยเหรอของไปรษณีย์ไทยผมรู้สึกตกใจมากเลยอ่ะนี่ไม่เคยบอกใครว่าผมทำบ้างเผื่อผมได้กระป๋องกระเป๋าจากไปรษณีย์ไทยบ้างงงมากอันนี้เรื่องนี้อันนี้เป็นเรื่องแบบเขาเรียกอะไรนะเรื่องลึกลับของจักรทิพย์นี่แหละว่าเก็บไปหรือเปล่าเนี่ยแหละเฮ้ยนี่ไปถึงขั้นไปรษณีย์ร่วมด้วยแล้วเหรอใช้ภาษีได้ยังไงจ่ายอยู่ที่ไหนนี่ไงผมต้องถามเขาจะอยู่ที่ไหนไม่แล้วมันไม่มีไม่เป็นไรนะมันไม่มีดวงไม่มีปัญหาหรอกผมว่าแถวบ้านเขาก็เมื่อก่อนเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วนะเดี๋ยวนี้น่าจะจนกันหมดเมื่อก่อนยังมีมาแจกไอ้พวกห้างสะดวกซื้ออะไรมันก็จะมาเสียบให้ในแต่ละสัปดาห์เดี๋ยวนี้ไม่เหลือแล้วนะแต่ว่าเฮ้ยคุณตัดจากทิปเนี่ยเอามาเนี่ยตกลงยังไงกันแน่แล้วรู้ได้ไงว่าผมมีคนอยู่ในบ้านผมคนเดียวอ่ะเธอแล้วแต่ว่าแต่ถ้าน่ากลัวกว่าคือแจก2คนแล้วเพื่อนผมมีคนที่ลงชื่อในบ้านผมไม่อยู่เนี่ยไม่แต่ว่ามีคนอยู่ในบ้านผมจริงๆแล้วคุณแอบดูเหรอไม่เดี๋ยวที่บอกว่ามาหาว่าที่รัดเนี่ยบ้านหลังแล้วก็บอกหาคุณตกใจนี่คือสิ่งที่ตกใจมากคือหลอนมากเลยว่าอะไรมันเรื่องอะไรวะเนี่ยเขาแจกตามหลังไม่ใช่เหรอพี่หลังละใบไม่ได้แจกตามคนไม่แน่ใจไงก็บ้านนี้เขาล่อไป3บ้านผมได้1เขามี2หลังติดกันไงเขาก็เลยมาขอคืนนั้นหนึ่งตลกมากและขอพบคุณธีรัตน์ด้วยอันนี้คุณวิโรจน์ผ่านไปได้ยังไงนั่นแหละคอนโดผมไม่เคยได้รับอะไรเลยด้วยความเคารพอ่ะผมไม่เคยมีอะไรเคยถึงมือผมเลยปฏิทินปีใหม่ก็ไม่ได้อันเนี้ยลายดอกนี่ก็ไม่ได้ทางที่ใกล้น้อยใจใช่ไหมทางที่ใกล้โอ้โหทางไปรษณีย์ไทยอย่าลืมวิโรจน์อารีนะฮะไม่เป็นไรครับเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาครับศาลอาญาอ่านคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวที่ระหว่างพนักงานอัยการสำนักงานอัยการสูงสุดคือเป็นโจทและ
พฤทธิ์ชีวรัตน์หรือเพนกวินกับพวกรวม22คนจากกรณีการชุมนุมเมื่อ 19-20 กันยายนนะครับก็ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยนะครับทนายต้องการที่จะขอปล่อยตัวอย่างน้อยจำเลย3คนก็จะเป็นหมอลำแบงค์นะครับสมยศนะครับผู้สาเกษมสุขไผ่ดาวดินปรากฏว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยนะครับมีการปล่อยตัวแค่หมอลำแบงค์สาหร่ายแย้มเพียงคนเดียวเท่านั้นนะครับโดยบอกว่าจำเลยที่3ก็คือหมอลำแบงค์เนี่ยไม่น่าจะไปก่อเหตุอันตรายประเภทอื่นจึงปล่อยตัวชั่วคราวตีราคาประกัน 200,000 บาทห้ามไปทำเช่นเดียวกับที่ถูกกล่าวหาตามฟ้องอีกส่วนในกรณีของคุณสมยศจำเลยที่4และไผ่นะครับจตุพัฒน์จำเลยที่7แม้จะให้ถ้อยคำในชั้นไต่สวนขอปล่อยตัวชั่วคราวเช่นเดียวกับจำเลยที่3แต่กลับปรากฏข้ออะไรเนี่ยนะฮะข้อเท็จจริงนะครับภายหลังว่าเมื่อวันที่8เมษายนจำเลยไม่ยอมลงลายมือชื่อในรายงานกระบวนการพิจารณาโดยไม่มีเหตุอันสมควรโดยนะครับจำเลยทั้ง20คนไม่ขอลงชื่อในรายงานกระบวนการพิจารณาเนื่องจากไม่ยอมรับกระบวนการพิจารณากับมีพฤติการที่จะไม่ยอม นะฮะไปกำหนดวันนัดสืบพยานที่ศูนย์นัดความและยื่นคำร้องขอถอนทนายความทำให้การกำหนดวันนัดสืบพยานเป็นไปด้วยความยากลำบากและเป็นอุปสรรคในการก่อให้เกิดความเสียหายต่อการดำเนินคดีก็เลยไม่อนุญาตสำหรับคนกลุ่มนี้นะฮะมีหมอลำแบงค์ไปคนเดียวครับซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้นะครับเราทำให้มีการมองกันว่าที่อยู่ในคุกเนี่ยที่ไม่ได้รับการประกันตัวเนี่ยเป็นเพราะว่าพฤติการใช่ไหมฮะที่มีการขอถอนทนายด้วยแล้วก็ทำให้มีการกีดกันนะครับซึ่งศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนนะครับมีการเปิดเผยดราม่ากระบวนการยุติธรรมนะครับแล้วทำให้ห้องพิจารณาคดีถูกทำให้เหมือนเสมือนคุกนะครับญาตินะครับไม่สามารถเข้าฟังการพิจารณาคดีได้เห็นว่าวันศุกร์ที่ผ่านมาจะเข้าไปก็ต้องดูผ่านวิดีโอคอลเท่านั้นนะฮะอันนี้เขาให้เหตุผลด้วยแหละเรื่องโควิดแหละใช่ช่วงหนึ่งด้วยนะครับนะฮะครับญาติและเข้ารับฟังการพิจารณาไม่ได้สิทธิในการประกันตัวนี้ยังไม่ได้อยู่แล้วใช่นะครับซึ่งอย่างที่เมื่อกี้อาจารย์วิโรจน์อ่านไปนะครับว่าศาลเห็นว่าการที่จำเลยทั้ง21คนเนี่ยแถลงขอถอนทนายนั่นก็เป็นหนึ่งในเหตุที่ทำไม่ให้ได้รับการประกันตัวทั้งนี้นะครับจำเลยทั้ง21คนยกเว้นหมอลำแบงค์เนี่ยได้มีการแถลงความประสงค์ขอถอนทนายความเนื่องจากเห็นว่ากระบวนการพิจารณาคดีอยู่ในศาลอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์และการปฏิบัติที่ไม่เอื้ออำนวยในการรับพิจารณาคดีที่เป็นธรรมตามหลักและเจตนารมณ์แห่งกฎหมายนะฮะอย่างก็จะมีข้อคำอธิบายเพิ่มเติมอีก3ข้อด้วยกันคือ1จำเลยไม่ได้รับสิทธิ์ในการปรึกษาหารือกันในทางคดีนะฮะอย่างเป็นส่วนตัวและเป็นความลับระหว่างทนายความกับลูกความนะฮะแล้วก็ข้อที่2จำเลยนะครับที่ต้องขังจำเลยได้รับการประกันตัวไม่รับสิทธิ์ในการปรึกษาหารือในทางคดีไม่อนุญาตให้พูดคุยหารือกันอย่างเพียงพอและ3คดีนี้นะครับศาลไม่ได้สั่งให้พิจารณาคดีลับแต่กลับมีคำสั่งหรือมาตรการต่างในการไม่อนุญาตให้ครอบครัวหรือญาติของจำเลยรวมถึงบุคคลภายนอกเข้ารับฟังการพิจารณาคดีได้ตามหลักการพิจารณาคดีโดยเปิดเผยและโปร่งใสจำเลยและทนายความได้แถลงนะครับต่อศาลไปหลายครั้งแต่ก็ไม่รับการพิจารณาโดยอ้างถึงพฤติการเดิมครับอานนท์นำพานะครับได้มีการแถลงปฏิเสธกระบวนการยุติธรรมโดยบอกว่าห้องพิจารณาคดีถูกทำให้เหมือนคุกนะครับและยังได้เขียนคำแถลงต่อศาลในคดีโดยเป็นคำแถลงปฏิเสธกระบวนการอยุติธรรมนะฮะโดยบอกว่าจำเลยขอถอนทนายความทั้งหมดเพราะไม่ได้รับความเป็นธรรมในการต่อสู้คดีก็มีหลายหัวข้อด้วยกันนะครับที่ทนายนนท์เขียนออกมาและสุดท้ายนะครับศาลก็กำหนดวันสืบพยานในคดีนี้ต่อไปนะครับช่วงกลางเดือนพฤษภาคมยาวไปจนถึงกลางเดือนธันวาคมปี64โดยเริ่มการสืบพยานช่วงแรกในวันที่19ถึง21พฤษภาคมปี64ครับแต่ว่าสิ่งที่น่าเป็นห่วงก็คือตอนนี้เนี่ยเพนกวินอดอาหารมาจะเดือนแล้วนะฮะนะฮะเห็นบอกว่าเดินไม่ได้ละต้องใช้รถเข็นแล้วนะแล้วก็ยังมีประเด็นว่าคุณมงคุณแม่ก็ไม่ได้เจอนะฮะอันนี้ผมไม่เคยเข้าใจเลยว่าทำไมสิทธิในการเยี่ยมของญาติเนี่ยมันถึงได้ถูกริดรอนไปนะตรงนี้แล้วนี่ก็ช่วงเทศกาลสงกรานต์อีกไม่รู้จะหยุดกี่วันจะได้เจอกันเมื่อไหร่ยังไงแล้วก็พอมีเหตุการณ์ที่มีการติดเชื้อในเรือนจำก็ห้ามเยี่ยมฮะครับ
เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับในช่วงต่อไปของ Talking Thailand เราจะไปพูดคุยกับนายแพทย์พงพัฒน์ประธานวันนี้นะครับนายกสมาคมโรงพยาบาลเอกชนอาเซียนเกี่ยวกับแนวทางในการบริหารจัดการโรงพยาบาลเพื่อที่จะรับมือในช่วงโควิดว่าโรงพยาบาลเต็มจริงไหมการบริหารจัดการวัคซีนเป็นอย่างไรแล้วก็โรงพยาบาลเอกชนยังสามารถตรวจหาเชื้อโควิดได้อยู่อีกหรือเปล่าครับสินค้าพิเศษ Voice TV ร่วมกับ Body Chef เซตกาแฟสำเร็จรูปชนิดผงเพื่อสุขภาพ3อย่าง Body Chef Coffee M Body Chef Coffee ผสมแอลคาเนทีนและ Body Chef Coffee ผสมเมล็ดเจียออร์แกนิกราคา313บาทสนใจสั่งซื้อสินค้าได้แล้ววันนี้ที่ Voice Plaza shop.voicetv.co.th